สวัสดีครับผมชื่อพาเวลนะก็ไม่มีอะไรมากอ่ะวันนี้มาอินเทอร์วิวแค่นั้นแหละสวัสดีครับผมชื่อภูครับก็วันนี้มาถ่ายสตอรี่นะครับต้องรอติดตามนะครับทุกคนบ๊ายบายน่าจะเป็นเริ่มที่เนื้อเรื่องก่อนเลยเป็นเนื้อเรื่องที่มีรสชาติหลากหลายครับแล้วก็โปรดักชันใช่โปรดักชันคือภาพเราสวยมากบอกเลยว่าเรื่องนี้เรามีแบบว่าครบรสทั้งมุมของเรื่องสตอรี่ไลน์นะครับเราเขียนมาบทเนี่ยเขียนมาให้แบบทุกคนได้ติดตามทุก EP แล้วก็การถ่ายทำเนี่ยเราได้พุ่มกับแบบว่าโหแนวหน้าของประเทศมากำกับพวกเราแล้วก็พวกเราก็เวิร์กช็อปกันเยอะมากๆบอกเลยว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยมันต้องถูกใจทุกคนแน่นอนต้องรอติดตามแล้วก็มีแบบโหมีปมที่พลิกไปพลิกมาทำให้ทุกคนแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์อีกแล้วรอคอยที่จะดูวันศุกร์ต่อไปเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์แล้วมันแต่ละรอบที่มันตัดแบบจบตอนนี่นะมันทำให้เราอยากดูต่ออยากจะไปอยากไปไอ้นี่เขย่าคนตัดต่อใช่ไหมเพราะอย่าทำอย่างนี้แอคชั่นครับอยากเป็นแอคชั่นใช่เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบดูหนังแบบแอคชั่นแล้วผมชอบคิดว่าเฮ้ยเวลาตัวเองเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะมันขนาดไหนแต่แอบมีสปอยนิดนึงนะว่าเรื่องนี้เราก็มีแอคชั่นกันมีแอคชั่นเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเป็นกิมมิกเป็นแบบว่าแนวแอคชั่นแบบว่าตามสถานการณ์แล้วกันแล้วก็ถ้าผมเหรอผมอยากเล่นเป็นแนวแบบว่าดราม่าแล้วก็แบบว่าเล่นแบบ acting แบบเน้นแบบว่า acting เยอะๆในแบบในทางของอารมณ์ครับสื่ออารมณ์แบบว่าทางดราม่าทางบทที่แบบว่าซับซ้อนมากขึ้นแบบมีแบบตัวละครหนึ่งอาจจะมีแบบหลาย personality อะไรอย่างเงี้ยอยากลองครับถ้าเป็นผู้กำกับแล้วเหมือนเป็นเจครับเจแล้วเหมือนเป็นเจครับแล้วเหมือนเป็นเจงั้นให้นี่เป็นเจด้วยครับอ้าวอะไรเอาเป็นบทอะไรก็ได้เจมันชนเจไม่ได้คุณก็ไม่พอถ้าเป็นนี่มันภูมิกับไงคุณเล่นไงเออมันเจเหมือนกันโอ้อันนี้อาจจะพูดสปอยได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเรามีฉากตอนนี้บอกเลยว่าตอนที่ถ่ายทำอินเทอร์วิวเนี้ยเรายังแค่ตอนนี้เอพิโซด4เป็น EP 4ตอนนี้คือ EP 4เรายังพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้แต่ว่าแต่นั้นชอบอ่ะผมรู้สึกว่าเอ้ยอันแรกก็ดีนะอันแรกฉากสีม่วงฉากสีม่วงสีม่วงอันนั้นเป็นรับซีนหลังจากฉากล็อกเกอร์นะครับก็เป็นแบบซีนแบบไอคอนิกของซีรีส์พิทเป๊ปใครยังไม่ได้ดูเนี่ยต้องไปติดตามว่าบรรยากาศแสงนี่คือสุดยอดmove on ไม่ได้เหรอพอดีผมเพิ่งได้รับบทบาทเดียวในชีวิตอันนี้เป็นเรื่องแรกของผมนะครับก็ชาลีผมว่ามันก็มีความชาลีเข้ามาอยู่ในชีวิตผมนะก็แบบมันสดใสยิ้มตลอดไปเลยเป็นแนวแบบว่าเป็นเหมือนลูกหมาบ็อกแบ็กหมาบ็อกแบ็กของผมก็น่าจะเป็นบทเบฟเนี่ยแหละครับเพราะว่าเป็นบทที่แบบว่าท้าทายมากที่สุดที่เคยรับมาเพราะว่ามันมีความแบบว่าทั้งแบบเรื่องของปมเรื่องของแบบว่าตัวละครที่มีหลายเวอร์ชันอะไรเงี้ยมันเหมือนท้าทายในมุมของการแสดงทำให้เราแบบเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ได้แบบว่าลองอะไรใหม่ๆด้วยเป็นบทที่แบบว่าคล้ายตัวเองด้วยก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็อยากอยู่ในบทนี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนสักพักหนึ่งนะครับผมว่าเฮ้ยผมชอบแบบเก็บรายละเอียดนะแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบถ้าเราเก็บรายละเอียดในแต่ละจุดเนี่ยมันทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าใส่ใจใช่ใส่ใจ take care ถ้าไอ้นั่นก็อาจจะเซอร์ไพรส์เรื่องงานเป็นเซอร์ไพรส์ส่วนตัวก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างก็ใส่ดีเทลแต่ว่าเหมือนแบบว่าเป็นคนที่แบบความจำสั้นก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรใส่ดีเทลอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนแบบก็คล้ายเบฟเนี่ยแหละที่แบบว่าไม่ค่อยได้แบบอะไรมากเป็นคนแบบเหมือนผงผางอะไรเงี้ยก็
ก็ต้องอยู่แล้วเนาะเวลาสมมติวันสำคัญอย่างเงี้ยวันสำคัญวันเกิดวันรับปริญญาวันก็อยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามีแค่วันเดียวสมมติเป็นรับปริญญาก็มีแค่วันเดียววันเกิดก็ปีละหนึ่งครั้งเนี่ยก็ต้องทำให้มันพิเศษกับวันอื่นครับผมต้องอ้อนปะต้องอ้อนใช่ต้องทำให้เขาดูทำให้เขาดูคุณไม่โกรธอะดิตัวเนี้ยกดแบบสไตล์ชาลีเฮ้ยโกรธอะไรเกี่ยวโกรธอะไรเนี่ยมุ้งโอเคส่วนคนนี้เหรอส่วนคนนี้ดูทรงน่าจะไม่ง้อไม่ง้อโยนตังค์อย่างเดียวคุณอะสายเปย์อย่างโยนตังค์ forgive meน่าเป็นแบบความเชื่อใจกันครับความเชื่อใจกันแบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบสบายใจเป็นความสบายใจของกันและกันแล้วก็แบบเหมือนแบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขตลอดเวลาแบบไม่ได้มีแบบเรื่องอะไรที่ท็อกซิกระหว่างกันก็คือแบบว่าความรักที่สมบูรณ์แบบใช่เป็นฟิลนั้นแล้วก็สำหรับผมก็เป็นแบบเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนนะครับสมมุติถ้าเราจะรักใครสักคนเราก็ต้องรู้สึกแบบว่าเขาก็สำคัญมากๆแล้วก็ใกล้ชิดมากๆแล้วก็ไว้ใจกันอยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรปิดบังต่อกันและกันครับประมาณนั้นส่วนผมน่าจะเป็นแบบว่าแนวตรงๆไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์มากเป็นแบบว่าบอกเลยอะไรเงี้ยแบบว่าตรงๆแล้วเนี่ยเป็นแนวแบบโรแมนติกหรือว่ายังไงแนวแบบที่บอกก่อนหน้านี้ดีกว่าแบบใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบแอบทำอะไรให้แบบนิดๆน้อยๆเป็นแนวเซอร์ไพรส์ใช่แต่แบบเก็บรายละเอียดทุกรายละเอียดของเขาแรกพบครับแรกพบผมเป็นคนแบบมองปุ๊บปั๊บปุ๊บแล้วมันจะสปาร์คแบบปริ้งสปาร์คแบบมองสมมติเจอก็ไอ้นั่นได้เลยทึ่งรู้สึกไอ้นั่นได้เลยรู้สึกจะรู้สึกว่าพิเศษกว่าคนอื่นนะนั้นส่วนของผมน่าจะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าใช้เวลาหน่อยเพราะว่าก่อนที่จะแบบว่าเหมือนจะสปาร์คกับใครสักคนก็ต้องแบบว่าเรียนรู้กันและกันก่อนแบบว่ารู้ว่าเขาเป็นยังไง personality เขาเป็นยังไงเพราะว่ามนุษย์เนี่ยคนเราแบบว่ากว่าจะเรียนรู้กันและกันเนี่ยมันใช้เวลาครับก็น่าจะเป็นลุคนี้สำหรับผมส่วนตัวชอบแบบว่าแนวแบบวันนี้มาเขาบอกว่าอะไรเป็นเรโทรแนวแบบว่ามาเฟียแบบของฮ่องกงอะไรอย่างงี้นี่ผมแบบ slick back ปกติก็ชอบแต่งตัวแนวนี้อยู่แล้วแนวแบบว่าผมแบบเสยขึ้นไปแล้วก็มีปล่อยๆตกลงมาแล้วก็แบบใส่แต่อาจจะไม่ได้ใส่งี้เมืองไทยเพราะว่ามันร้อนแต่ว่าก็เป็นแบบว่าเสื้อกล้ามบ้างหรือว่าเป็นแบบว่าใส่สร้อยเลดอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบว่าเท่ๆหน่อยวันนี้ลูกมันมีลูกก่อนหน้าลูกก่อนหน้าที่เป็นแบบเสื้อกล้ามอันนั้นก็ดูเป็นไม่ค่อยได้ใส่ปกติจะใส่เป็นฟิตเนสไม่ค่อยไม่ได้ใส่ถ่ายรูปเท่าไหร่กล้ามส่วนลุคนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวแบบนี้นะเป็นแนวแบบวินเทจหน่อยนี่จะเป็นวินเทจ90ใช่แบบรู้สึกว่า 90s ในชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้ใส่แนวนี้เท่าไหร่ครับก็รู้สึกได้ทำอะไรลองสิ่งใหม่ใช่โอเคนะแบบมาเฟียแต่นี้มันแบบว่าเป็นแบบมีความแบบว่าต้องใส่ออกงานถ้าใส่ประจำวันน่าจะร้อนหน่อยเพราะว่า we are in Thailandต้องบอกเลยว่ามีโอกาสไหมก็หวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสไปในทุกๆที่เลยนะครับเพราะว่าเราอยากเจอแฟนๆได้ครบทุกคนครับบอกเลยว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็น่าจะมีแฟนๆจากหลายที่หลายท้องถิ่นอยากเจอพวกเราเพราะว่าเราเข้าไปในเว่ยป่อเนี่ยก็เห็นแบบว่าทุกคนพิมพ์มาว่าอยากเจออยากมีโอกาสได้เจอพวกเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแฟนมีตติ้งหรือว่าไปทำงานที่เมืองจีนแล้วก็ไปเจอพวกคุณนะครับถ้าได้เจอเนี่ยก็คงเป็นที่แฟนมีทหรือว่าเป็นอีเวนต์นะครับก็อยากจะบอกแฟนๆทุกคนนะครับว่าขอบคุณมากที่มาสนับสนุนพิทเวฟเดอะซีรีส์ตั้งแต่ EP 1ตั้งแต่เฟิร์สพรีเมียร์ตั้งแต่แบบ
แบบจุดเริ่มต้นของซีรีส์ตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะมีแบบคนมาชอบคนมารักมากขนาดนี้แล้วแบบไปถึงประเทศจีนเราก็ต้องไปให้ถึงพวกคุณเหมือนกันเพราะว่าพวกเราก็อยากเจอพวกคุณครับของผมก็น่าจะคล้ายๆของน้องนะครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาติดตามพวกเรานะครับตั้งแต่แคสติ้งและออดิชั่นตั้งแต่เวิร์กช็อปก็มีคนมาให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็ติดตามมาถึงวันออนแอร์เอพิโซดแรก EP แรกก็มีผลตอบรับที่ดีมากแล้วก็พวกคุณก็ตามมาถึง EP 4วันนี้เป็น EP 4นะครับกระแสตอบรับก็ดีมากในประเทศจีนก็มีคนมาโฟลโล่เราในบวยปอบเราเพิ่งสร้างใหม่ตอนนี้คนติดตามก็เริ่มก็ไม่ค่อยเป็นแล้วก็ลงมั่วไปเริ่มเยอะมากแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามเรานั่นแหละแล้วก็อยากให้ติดตามไปถึงอนาคตเผื่อเราได้มีโอกาสได้มาเจอกันที่ประเทศจีนก็หวังว่าทุกคนจะมาพบทุกคนนะครับผมเทียนไคซินเหี่ยวเทียนไคซินโอบ๊ายบายเทียน